วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเลยนะครับผมนี่ก็อดซิลล่าต้อนรับหนังใหม่ที่กำลังจะเข้าที่มีชื่อภาค King of Monster ใช่นี่31พฤษภาคมนี้นะครับนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใส่หน้ากากเป็นก็อดซิลล่าอากาศดิโหเริ่มร้อนยังกูไม่ร้อนกูเจ็บขาดขาดออกดีกว่าถือว่าต้อนรับหนังที่กำลังจะเข้าก็เลยอยากจะนำเสนอลายที่คนอยากจะเก็บก็อดซิลล่าเนี่ยต้องรู้เราก็เลยอัญเชิญกูรูใช่ฮะที่มีนามว่าคุณนนท์นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเข้าไปผมนนท์ครับหรือว่าแอดมินนนท์ซิลล่าจากเพจ SF Monster Art Thailand Fan Club นะครับครับผมก็เป็นเพจมึงนี่ก็เกี่ยวกับก็อดซิลล่าและสัตว์ใหญ่ทั้งหลายใช่ก็อดซิลล่าโดยเฉพาะแล้วก็อาจจะมีกาเมล่ารวมถึงสัตว์ใหญ่บางตัวนะครับก็เรียกว่าแก๊งสัตว์ใหญ่ถูกต้องก็เป็นพวกสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมพี่ก็มันเป็นคนรักสัตว์ทำไมต้องสัตว์ทั้งมาเริ่มต้นเลยว่าสมมติผมเลยอ่ะเพราะผมไม่รู้เลยแล้วว่าลายนี้เป็นยังไงแม้กระทั่งก็อดซิลล่าตัวนี้ผมยังเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เลยก็อดซิลล่าหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้เกิดเรื่องก็อดซิลล่าแบบจริงๆมันเป็นแนวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหรือว่าสัตว์คือที่เป็นลักษณะเหมือนไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองนิวเคลียร์ก็มันจะเป็นช่วงของปี50หลังจากสงครามโลกซึ่งตอนนั้นคือญี่ปุ่นเขาโดนนิวเคลียร์มาเขาก็เลยตื่นตัวกับเรื่องนี้ผู้กำกับเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาเนี่ยไปบวกกับผลกระทบของนิวเคลียร์กลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ขึ้นมาก็คือก็อดซิลล่านะครับว่าตอนที่ดูตอนภาคหนึ่งเลยคือมันบุกมาในทหารต้องยกกองกำลังไปสู้มาถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็คือทำอะไรไม่ได้จนต้องไปพึ่งนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายเขาก็ตายไปพร้อมมูตัวนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจบภาคแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือก็จะมีในส่วนของซีรีส์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนู้นตัวนี้บ้างแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของยุคสมัยอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ลาย S Monster Art เลยมาตอนที่ออกเนี่ยมันออกตามปีเลยไหมตัวแรกที่มันออกเป็นตัวนี้ครับก็ซิลล่าปี94มันเหมือนกับประมาณว่าลองตลาดก่อนวางจำหน่ายครั้งแรกตอนปี2011ครับเดือนพฤศจิกายนอ๋อใช่แต่เอาตัวปี94มาออกเป็นตัวแรกใช่ๆเหมือนกับลองตลาดดูว่าแฟนฝั่งนี้เยอะไหมซึ่งปรากฏว่าก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่ตัวแรกที่ออกมันจะมีปัญหานิดนึงคือว่าตรงในส่วนของกรามล่างมันจะยื่นออกมากว่านี้ครับทำให้ไม่สมส่วนบวกกับลูกตาเนี่ยครับตาตัวแรกมันจะเบี้ยวแล้วก็มันจะมีตัวรีออกมาอีกทีนึงก็คือประมาณปี2012ครับก็เป็นตัวนี้ตัวที่ผมถืออยู่มันก็จะแก้กรามล่างให้สั้นลงแล้วก็ตาก็โอเคขึ้นมันจะมีวิธีสังเกตกล่องนี่คือกล่องอันนี้ของผมจะเป็นล็อตรีครับล็อตรีมันจะมีป้ายตรงนี้เขียนว่า2012อ๋อมันจะมีเหลืองๆนี่ใช่ใช่แล้วก็จะเขียนปีที่วางจำหน่ายซึ่งรอบแรกไม่มีแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสติกเกอร์เป็นเอฟเฟคพาร์ตตัวอะตอมิกเบสของก็อดซิลล่าครับติดอยู่ตรงนี้ด้วยในส่วนของกล่องรอบแรกแต่พอกล่องมันรีมันไม่แถมมามันก็จะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้คือต่างกันที่ว่ารอบสองก็คือจะไม่ได้เอฟเฟคใช่ใช่ซึ่งก็ต้องเลือกว่าอยากได้เอฟเฟคหรือว่าอยากได้หน้าตาที่โอเคซึ่งผมก็เลือกหน้าตาโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นเมกาก็อดซิลล่าครับเป็นเมกาปีเฮเซมันจะเป็นก็อดซิลล่าในช่วงก็อดซิลล่า VS เมกาก็อดซิลล่าปี1993อ๋อจะเป็นไอ้เมกาก็อดซิลล่าตัวแรกที่ยาตัวตันๆมาใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวนั้นออกต่อกันเลยก็คือเดือนธันวาคมครับแต่ว่าของจะมาไทยก็ประมาณมกราคมใช่แล้วก็จะมีการออกพวกคาร์เสริมอีกเป็นพวกรถถังคันเล็กๆครับอ๋อกับเอฟเฟกต์ของก็อดซิลล่าตัวนี้แล้วก็มีเอฟเฟคที่เป็นของตัวเสริมเมกาก็อดซิลล่าก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวการูด้าที่เป็นอาวุธเสริมติดแบ็คแพ็คด้านหลังจากนั้นก็จะมีการออกพวกอย่างเช่นสเปซก็อดซิลล่าครับก็อดซิลล่าอวกาศหรือว่าโมเกล่าตามมาเรื่อยๆก็เริ่มมีสลับตัวต่อเรื่อยๆใช่ครับต่อไปไอ้ตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นก็อดซิลล่าปี1962ครับเป็นก็อดซิลล่า VS คองตัวนี้ออกล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอันนี้ออกคู่กับคิงคองที่อะไรนะเอาต้นไม้ยาบ้ากันป่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าลายคิงคองตัวนั้น SF Monster Art ยังไม่ทำมันจะทำมาตั้งแต่ปี2005เฮ้ยตัวนี้ตามันสวยอ่ะตรงนี้จะเป็นอะคริลิกด้านในครับเหมือนเขาเป็นตาใสเนี่ยตาใสนะตาแป๋วเลยแล้วก็สีดำทาอ่า
ไอ้ตัวนี้ตาสวยดวงตาจริงๆใช่ใช่ใช่เออเออเนี่ยเขาจะทำดีกว่าเขาได้เออตัวนี้เขาจะเรียกว่าก็อดซิลล่ารุ่นหน้ากบเพราะว่าหน้าเหมือนจะหน้าเหมือนกบเออเหมือนจริงว่ะเออหน้าเหมือนกบปอดทักแล้วเหมือนเลยเอาต่อไปก็ต้องเป็นก็จะเป็นตัวนี้ครับก็อดซิลล่า P89แต่ว่าตัวนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึงคือมันจะเป็นลายแยกของลายแยกของ SF Monster Art มันจะชื่อว่าลาย SF Monster Art KKK แล้วมันต่างกันทั่วไปยังไงลายนี้จะตัวใหญ่กว่าปกติครับตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาถ้าเอาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็น Light Sound Music โอ้แสงสีเสียงใช่โอ้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเสียงจะสูงประมาณ 3-4 เสียงครับอ๋อเสียงมันล็อกเสียงล็อกแสดงว่านี่คือคล้ายๆแบบเป็นแบบเพิ่มระดับมาแล้วคือออกมากี่ตัวครับตัวอะไรนี่หรือว่าแยกมาแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้มาแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าในอนาคตเหมือนจะว่าปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วมีการเอาตัวชิงกอซิลล่าตัวนี้ครับซึ่งพัฒนาเป็นตัวนี้มาโชว์ในงานแต่ทีเนี้ยข่าวมันเงียบไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเมื่อไหร่ก็ถ้าผลประกอบการดีก็น่าจะอันนี้คือเฮ้ยมีเสียงหลังอ่ะโอ้ยนี่เหรอเออว่ะปาพ่นแสงได้ด้วยป่ะไม่ได้ครับแล้วก็ถ้ากดแช่ไว้มันก็จะเป็นเองโอ้นี่พิกตีมีตอนที่มันโผล่มาใช่เดี๋ยวอะไรติดคอ sorry อยากรู้ว่าราคาเนี่ยต่างจากตัวธรรมดาเลยอ๋อตัวนี้มันจะแพงกว่าครับโอ้ตอนที่ได้มาก็หลัก 7,000 ก็คือประมาณเกือบเท่าตัวเลยมันแพงเพราะพวกในส่วนของเอฟเฟคที่เพิ่มมาใช่ครับซึ่งชิงกอซิลล่าน่าจะสูงกว่านั้นเฮ้ยแต่มันเต็มมาเต็มมือดีนะคือแบบจับแล้วมันใหญ่อะใช่ใช่แล้วจุดขยับก็คล้ายๆกันเลยจุดขยับได้ครับแต่ว่าจะมีเฉพาะตรงส่วนคอที่อาจจะหมุนไม่ได้เยอะแบบตัวนี้อย่างตัวนี้ก็จะหมุนได้อ๋อแต่ตัวนี้จะหมุนไม่ค่อยได้เพราะมันจะมีสายไฟมีสายไฟอาจจะมีปัญหาได้พี่ลองหมุนดิหมุนสุดเลยถ้ามันขาดที่มาก็สวยสิตัวต่อไปอันนี้เพิ่งออกไปเมื่อปีน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน2016คือเจ้าชินก็อดซิลล่าครับเพราะอันนี้คือก็อดซิลล่าของญี่ปุ่นตัวล่าสุดซึ่งกระแสค่อนข้างโอเคในญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากจนตัวแรกที่มันเป็นตัวสีแดงทั้งตัวครับเขาลิมิเต็ดมาให้ขายเฉพาะในญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นคนนอกประเทศพยายามหายากมากแต่ทีเนี้ยพอผ่านไป1ปีมันออกล็อตรีใหม่ตัวนึงก็คือขายเป็นแบบไม่ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าสีตัวเนี้ยถ้าคุณไปซื้ออาจจะไม่ได้สีแบบนี้ครับสีพอดีคัตต้อมมาใช่ที่คัตต้อมมาอีกทีหนึ่งครับผมมันเท่ไม่ชอบเลยตอนดูแล้วแบบกลัวหางอะหางยาวยาวเออโคตรยาวแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้ที่ปลายหางด้วยนะครับเออคืออะไรตอนจบมันจะซูมไปที่ปลายหางมันเห็นเหมือนเป็นร่างคล้ายๆมันกึ่งคนเออคนกึ่งก็สิล่าจริงไหมนี่ใช่เหมือนในเรื่องมันบอกมันคือวิวัฒนาการเรื่อยๆใช่ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นร่างที่5ของก็สิล่าเพราะว่าเจ้านี่มันมีวิวัฒนาการมาทั้งหมด3ร่างใช่มั้ยในหนังถึงนี้ก็ประมาณ4ร่างโอ้4อ่ะร่างที่1ไม่ปรากฏมันจะโผล่มาแค่หางในหนังแล้วก็ร่างที่2ก็จะเป็นตัวที่2ที่ขึ้นเมืองแล้วใช่ๆที่ไม่มีแขนใช่แล้วก็ร่างที่3ก็คือเป็นเจ้าตัวสีแดงที่มันขับหลังครับแล้วก็นี่คือร่างที่4มันมีพันธมิตรมั้ยไอ้พวกเนี้ยพันธมิตรก็เจ้านี้เลยวัตราครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะได้เห็นในหนังเหมือนกันใช่เห็นบ่อยแล้วดูหน้าตามันจิ้มลิ้มน่ารักไม่น่าเชื่อหรอเขาบอกว่ามันเก่งจริงป่ะถามว่าเก่งไหมก็ระดับหนึ่งครับก็พอสู้กับซิล่าได้สบายแต่ว่าถ้าจะสามารถลงกับซิล่าได้จริงก็ต้องมีคู่มันคือเจ้าผีเสื้อสีดำพัทราอ๋อครับผมอันนี้คู่หูเราไม่ใช่ตัวโกงอ่ะนึกว่าด้านมืดด้านสว่างตอนแรกมันก็คือเป็นคู่ปรับกันแล้วพอหลังๆมาก็คือเหมือนกับจูนหากันช่วยกันปราบกับซิล่าก็คือศัตรูของศัตรูคือนี่ต่อไปรูนี่หว่าเน่ตัวนี้เห็นได้ทีเซอร์แล้วแบบกิ๊กกราดอ่ะตัวนี้ครับเป็นนี่ที่น่าจะเป็นคู่ปรับเขาเรียกว่าคู่ปรับตลอดกาลหรือเปล่าเวลาที่คนพูดถึงก็ซิล่าเขาก็จะคิดถึง2ตัวนี้ครับมอทราและคู่ปรับตลอดกาลคือคิงกิโดร่าใช่หรือว่าสมญานามในกลุ่มก็ซิล่าคือกระสอบทรายออกมาโดนซ้อมยิ่งเข้มอะไรด้วยเลยจริงเหรอทำไมอ่ะเหมือนอุตาโซฟี่ครับคือมันไม่เก่งเหรอหรือยังไงมันเก่งไหมเก่งครับแต่ว่าด้วยสกิลพระเอกก็ซิล่าสุดท้ายมันก็แพ้ตลอดไม่เคยชนะเลยแต่ว่าภาคล่าสุดก็อยากให้มันชนะเหมือนกันนะอยากรู้ว่าสองลิเจนด์นะใช่ใช่อันนี้เป็นปีของปีเคเซก็อดซิลล่าปี1991ครับอ๋อ
จะมีความเป็นของมังกรที่เป็นออกยุโรปมากขึ้นถ้าเป็นของชวามันจะเป็นมังกรแบบของจีนหรือของเอเชียแล้วไอเนี่ยก็ซิล่าเลยอันนี้คือเมกาก็ซิล่าเมกาก็ซิล่ามิเลเนียมครับหรือว่าที่มีชื่อชื่อก็คิริวอันนี้เป็นชุดรุ่นนิยมครับเด็กที่เกิดหลัง90จะชอบตัวนี้มากเพราะว่าดีไซน์มันสวยสวยจริงประวัติมันก็ประมาณว่าเป็นก็ซิล่าเอ้ยเป็นเมกาก็ซิล่าที่สร้างขึ้นจากก็ซิล่าตัวแรกโครงกระดูกของมันนะครับเอามาสร้างเป็นตัวนี้โอ้เหมือนก็คล้ายแบบมี DNA แล้วก็แบบฟุ๊กกลายเป็นแบบนี้มันจะมีฉากนึงในหนังปี2002ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับแล้วก็ซิล่ามันคำรามใส่พอคำรามเสร็จเหมือนกับจิตวิญญาณในก็ซิล่าในตัวมันปุ๊บขึ้นมามันก็เลยอารวาสแทนก็ซิล่าเอาเอาคือกระดูกความหมายคือเอ๊ะมันเอามาจากไหนหรือก็ซิล่าพระเอกหรือมันตายหรือยังไงมันเป็นก็ซิล่าตัวแรกครับที่เราให้ฟังตอนคลิปที่มันโดนฆ่าด้วยอาวุธพิเศษออกซิเจนเดสทรอยเยอร์แล้วทีเนี้ยรัฐบาลไปขุดขึ้นมาโอ้ที่ก็คือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าก็ซิล่าก็เห็นว่ามันออกมาก็นึกว่าตัวเดียวทุกภาคใช่ที่ก็คือไอตอนที่มันมีผลจากไอระเบิดนิวเคลียร์มันไม่ได้สร้างก็ซิล่าแค่ตัวเดียวใช่ไหมมันสร้างก็ซิล่าอีกหลายตัวเลยต้องเป็นไงล่ะมันลดโลกสมน้ำหน้าพูดอย่างกูไม่ใช่คนมาแล้วมาดูตัวนี้ดีกว่าโอเคตัวนี้เป็นDestroyerครับผู้พิฆาตก็ซิล่าแค่ชื่อก็รู้นะเพราะเป็นแบบผู้ทำลายล้างอะไรอย่างนี้ใช่ตัวนี้มันจะเริ่มจากการเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณเล็กๆเห็นมันอยู่ในตู้ปลาใช่ๆครับมันได้รับผลจากอาวุธพิเศษ Destroy Oxygen Destroyer ทำให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลายร่างเป็นไอ้ตัวนี้ซึ่งสุดท้ายเหมือนกับรัฐบาลเอาไม่อยู่ก็เลยต้องไปดึงไอ้ตัวบอลนิ่งก็ซิล่าตัวสีแดงมาสู้กับมันสุดท้ายก็โดนปราบใครโดนปราบไอเนี่ยโดนปราบแล้วก็เบอร์นิ่งก็ละลายไปครับผมนี่ตัวใหญ่มากหน้าเกรงขามใช่ได้ข่าวว่าแบบตัวเนี้ยคือแบบแพงเลยอ่ะตัวนี้ตอนออกน่าจะปี2013ถ้าผมจำไม่ผิดอุ้ยนานเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นได้มาในราคาหมื่นโอ้แค่ราคาพีก็นี่หรอใช่ครับมันลิมิเต็ดตอนนี้ลิมิเต็ดลิมิเต็ดด้วยครับเนื่องจากว่ามันคงก็หมื่นหนึ่งตอนนี้ราคาน่าจะอัพไปถึง50,000 เยนจากที่เคยดูในเว็บประมูลหรือเว็บขายของสองญี่ปุ่นครับยังดูครับในนี้มันมีไฟไงใช่ครับมีไฟแต่ตัวนี้มันผมไม่ได้ใส่ถ่านเลยนะแต่มันสามารถเปิดไฟได้จะมีตัวที่เปิดไฟไม่แพงข้างล่างเลยใช่ครับเป็นสัตว์ประหลาดที่โผล่มาสู้ก็อดซิลล่าตัวแรกในยุคเฮเซเป็นก็อดซิลล่าปะทะไบโอลันเต้ปี1989มันดูเหมือนพืชผสมไดโนเสาร์มันเหมือนขยับไม่ได้แล้วจะสู้คือรอให้ก็อดซิลล่ามาแล้วก็ต้นกำเนิดมันเป็นเซลล์ก็อดซิลล่าครับที่คนเขาไปเก็บมาแล้วมาผสมเข้ากับเซลล์มนุษย์แล้วก็เซลล์ของสัตว์รวมถึงเซลล์ต้นไม้คือผสมมั่วเลยออกมาเป็นตัวนี้ใช่ครับซึ่งตอนนี้เป็นร่างที่2แล้วร่างแรกจะเป็นเหมือนกับเป็นต้นไม้แบบดอกกุหลาบต้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีเป็นแส้เงี้ยครับแล้วก็โดนก็อดซิลล่าปราบไปแล้วก็มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นในตัวนี้เป็นหน้ารุ่นเขาจะเรียกว่าเป็นหน้าจระเข้ครับโอ้เท่เลยโอเคก็ถือว่าเป็นความรู้คร่าวๆเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ลึกกว่านี้ว่าแบบโหมันผลิตจากไหนยังไงวัสดุอะไรออกปีไหนยังไงนี่ครับถามได้เลยศึกษาได้พี่เพจอะไรนะครับผมSF Monster Art Thailand Fan Club ครับผมแชทมาถามได้คุยได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับยกทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเงินใช่แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่คุยเกี่ยวกับก็อดซิลล่านะครับก็คือเป็นกลุ่ม CP Monster Thailand ช่วงที่เทปนี้ออกก็น่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นแล้วก็คนเข้ามาในกลุ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังที่จะออกล่าสุดในเดือนพฤษภาคมแจ่มโอเคครับยังไงก็ฝากไลน์ Fix Monster นี้ไว้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามหนังนะใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องนี้อย่าลืมกดหนุนหินด้วยนะเอ้ยโอ้ดีมากครับขอจับมือสุดยอดโอ้ ลูกศิษย์พ่อลูกศิษย์พ่อเดี๋ยวเรื่องอุดหนุนหินนะเหลืออีกเพียงน้อยนิดมากไม่ถึง10ชุดไม่ถึง10แล้วจะหมดแล้วแล้วหมดเลยหมดไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วมีคนมาบอกอาจารย์ไม่ทำก่อนแล้วคนที่เขาเพิ่งมาเห็นเขาอยากได้ทำไงอ่ะไม่ยากครับไม่ยากไปหาขอซื้อต่อจากคนอื่นแล้วมันก็จะแพงนะใช่และนี่มันจะแพงมากๆเลยนะโดยเฉพาะอันที่กูเซ็นลายเซ็นลงฐานเลยนะจะแพงสัสๆเลยตอนกูตายจริงไอ้แผลเคี้ยวๆอ่ะโอ้ตอนนี้หน่อยอีกไม่กี่ปีกูแก่แล้วหลังจากที่หมดก็เราจะมีโปรเจกต์ใหม่แต่เป็นอะไรไม่บอก
ราะเรายังไม่รู้นะถูกต้องโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ